ดูกิ่งนี้นะครับดูต้นนี้มันจะมี2กิ่งนะครับ2กิ่งนี้คือเราต้องแต่งเลยครับตัดเลยครับตัดเลยเอาออกเลยครับแล้วก็กิ่งนี้นะครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวว่าถ้าเราเน้นของมันแพงมากครับเพิ่มต้นทุนไปอีกสวัสดีครับเกษตรกาฬสินธุ์นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับหลังจากที่มันสำปะหลังนะครับของผมแปลงนี้ครบ4เดือนครึ่งนะครับได้4เดือนครึ่งแล้วนะครับพูดง่ายคือมันเกิน3เดือนขึ้นไปนะครับวันนี้ผมก็จะมาแต่งกิ่งนะครับแต่งกิ่งให้กับต้นมันสำปะหลังนะครับจำเป็นไหมที่จะต้องแต่งกิ่งให้กับต้นมันสำปะหลังนะครับมันก็จะมีความจำเป็นพอสมควรนะครับถ้าเราทำมันสำปะหลังนะครับหลักการง่ายๆในการคิดนะครับเราทำมันสำปะหลังนะครับเวลาเราปลูกที่ใกล้กับต้นไม้ใหญ่นะครับผลปรากฏว่าไอ้ต้นนะมันสูงแต่มันขึ้นแต่ต้นนะครับแต่ไม่มีหัวนะครับพอถอนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีแต่รากนะครับเพราะว่าทำไมเพราะว่าไอ้ต้นมันตรงนั้นมันไม่มีการสังเคราะห์แสงไม่ได้สังเคราะห์แสงเต็มที่นะครับมันจะโตหรือว่าลงหัวได้มันต้นนั้นอ่ะต้องได้รับแสงที่เพียงพอแล้วก็ได้รับสารอาหารที่เต็มที่อย่างเช่นในการแต่งกิ่งนะครับแต่งกิ่งให้กับมันสับปะหลังนะครับอย่างเช่นต้นนี้มันจะมีกิ่งอยู่1 2 3 4 4กิ่งนะซึ่งมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอาไว้นะครับมัน2เดือน1เดือน2เดือน3เดือนนะครับก็มันมีความจำเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันจะได้ปกคลุมหญ้าได้นะครับยิ่งกิ่งเยอะนะครับรากก็ยิ่งเยอะทีนี้มัน4เดือนนะครับ4เดือนมันไม่มีความจำเป็นเพราะว่าหลักการของมันสำปะหลังนะครับในการให้อาหารมันจะมีทางดินแล้วก็ทางใบนะครับทางดินแล้วก็ทางใบอย่างเช่นทางดินเนี่ยรากนะครับรากมันจะดูดสารอาหารที่อยู่ในดินนะครับพวกแร่ธาตุต่างๆ NPK หรือว่าสารอินทรีย์ต่างๆมันจะดูดขึ้นมานะครับดูดแล้วก็ส่งขึ้นจากผ่านลำต้นนะครับผ่านลำต้นแล้วก็ไปที่ใบนะครับมันจะไปเก็บไว้ที่ใบทีนี้ใบมันก็จะสังเคราะห์แสงแล้วก็ปรุงอาหารนะครับเมื่อได้รับแสงเต็มที่นะครับมันก็จะพอปรุงอาหารเสร็จนะครับมันก็จะส่งลงมาที่ไหนที่ลำต้นหรือว่าทุกส่วนของมันสำปะหลังรวมไปถึงหัวมันด้วยนะครับสมมติว่ามันมีสารอาหารอยู่ก้อนนึงนะครับก้อนนึงเนี่ยอยู่ตรงปลายก้อนนึงเนี่ยแทนที่มันจะส่งมาที่ต้นของมันเลยมาที่หัวมันนะครับกลับกลายว่ามันต้องส่งก้อนนึงอ่ะแบ่งไปให้กับอีกลำต้นนึงแล้วก็อีกกิ่งนึงอย่างเงี้ยครับแทนที่หัวมันจะได้รับเต็มที่ส่งผลให้หัวมันใหญ่แต่ไม่ใช่นะครับมันก็จะไปส่งให้กับกิ่งที่มันไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแต่งกิ่งให้เขานะครับมันไม่จำเป็นแล้วล่ะนะครับในการแต่งกิ่งเราก็เลือกอันไหนที่มันเป็นกิ่งยาวๆนะครับเป็นข้อยาวๆแบบเนี้ยเนี่ยมันเป็นข้อยาวๆอันนี้ที่มันไม่สมบูรณ์นะครับเอาออกเลยนะครับอย่าเอาไว้ครับอย่าเอาไว้แล้วก็กิ่งพวกนี้แต่งให้เขาเลยนะถ้าเราอยากได้หัวมันที่มันสมบูรณ์เนี่ยเราต้องแต่งกิ่งนะครับอย่างเช่นของผมมันมี5 ไร่ 5 ไร่นี่มันทำง่ายนะครับ5ไร่ทำง่ายทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วทำคนเดียวแล้วนะครับแต่งกิ่งแบบนี้แต่ว่าก็ระวังเวลาทำหน้าฝนนะครับหน้าฝนเนี่ยก็ไม่อยากให้ทำเท่าไหร่เพราะว่าต้องดูฝนด้วยถ้าโดนฝนเนี่ยไอ้ที่เราตัดมันอาจจะโดนเชื้อราได้นะครับเราก็ดูแดดดูแสงด้วยครับว่าวันไหนที่มีแดดนะครับอีกแป๊บนึงนะครับอีกไม่นานน่าจะวันนึงน่าจะแห้งตรงหน้าตรงนี้ครับเดี๋ยวถ้าทำในช่วงฝนลงมาเนี่ยก็ระวังเพราะว่าโรคมันจะเข้าง่ายนะครับนี่ครับมีการแตกมาต้นนี้เห็นไหมครับต้นนี้นะครับไอ้พวกนี้มันไม่จำเป็นนะครับเราต้องเอาออกแทนที่หัวมันเราจะได้หัวมันใหญ่ๆกลับเป็นว่าสารอาหารต้องส่งมาที่ต้นไอ้ที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยครับเดี๋ยวไปต้นนี้เช่นกิ่งตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้มันไม่จำเป็นนะเอาไว้เฉพาะไอ้ตรงต้นที่มันสมบูรณ์นะครับต้นที่ไม่สมบูรณ์คือต้นนี้เป็นกิ่งตรงนี้นะครับ
ไอ้ที่เป็นป่องข้อยาวๆนะครับตัดออกไปเลยนะฮะอย่าเอาไว้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปถ้ามีเวลาหน่อยเราก็ทำทุกต้นนะครับเพื่อถ้าเราอยากได้หัวใหญ่ๆนะครับเป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับมันสำปะหลังเนี่ยเราต้องทำเลยนะครับก็เสียสละเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันนะครับเราก็ตัดแต่งกิ่งให้เขานะให้เหลือไว้ประมาณถ้าอย่าให้เกิน3ต้นนะครับอย่าให้เกิน3ต้นอันไหนที่มันเยอะๆน่ะตัดออกเลยนะครับอย่าไปเสียดายนะเพราะว่าถ้ามัน4เดือนขึ้นไปแล้วมันจะลงหัวนะครับเป็นมันลงหัวแล้วล่ะนะถ้ามันมีกิ่งที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยจากที่มันจะลงหัวนะครับสารอาหารน่ะมันจะไปส่งผลให้หัวมันใหญ่กลับเป็นว่าสารอาหารพวกนี้ต้องเป็นเลี้ยงให้กับไอ้กิ่งก้านสาขาของมันนะครับไม่จำเป็นนะครับก็ต้องตัดออกไปนะดูกิ่งนี้นะครับดูต้นนี้มันจะมี2กิ่งนะครับ2กิ่งนี้คือเราต้องแต่งเลยครับตัดเลยครับตัดเลยออกเลยครับแล้วก็กิ่งนี้นะครับเดี๋ยวไว้ตัดเลยแล้วก็ไอ้ตรงนี้โอเคการที่ทำอย่างนี้มันก็มีข้อดีคือแสงสว่างนะครับแสงเนี่ยมันจะได้ส่องถึงพื้นได้นะครับต้นมันถ้าได้รับแสงที่มันเต็มที่อ่ะมันก็จะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันเกษตรศาสตร์50นะครับมันจะมีหัวมันไหมเดี๋ยวจะพาไปขุดดูนะครับเกษตรศาสตร์50เพราะว่ายังไม่เคยขุดของเกษตรศาสตร์สักทีนะว่ามันจะใน4เดือนครึ่งเนี่ยมันจะมีหัวไหมไม่กล้าเข้าไปข้างในครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เสื้อที่มันปิดมิดชิดมาเพราะยุงค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยก็เลยเอาเฉพาะด้านนอกนะครับต้องทำนะครับผมจะต้องทำให้มันเสร็จนะครับเวลาวันหนึ่งก็น่าจะเสร็จนะครับตัดแต่งกิ่งอ่ะเดี๋ยวพาไปดูหัวมันนะครับว่ามันเกษตรศาสตร์50มันจะมีหัวไหมนะครับตามมาดูครับโอเคครับเดี๋ยวจะพามาดูมัน4เดือนครึ่งนะครับของพันธุ์เกษตรศาสตร์นะครับใส่ปุ๋ย1ครั้งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยฉีดฮอร์โมน 5-6 รอบนะเดี๋ยวมาดูว่าอาจจะมีหัวไหมเอาสดๆนี่เลยนะครับเนี่ยไม่ได้เตรียมนะครับไม่ได้เตรียมไม่กล้าเข้าไปข้างในเพราะว่ามันยุงเยอะนะครับไม่ได้ใส่เสื้อมาเอานี่แหละฝั่งนี้ก็มีคือปุ๋ยที่ผมใช้เนี่ยมันปุ๋ยน้ำนะครับอย่างเช่นปุ๋ยทางใบเนี่ยไม่แพงนะครับผมไม่ได้ใช้แบบของแพงเหมือนคนอื่นเขาเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจในยุคนี้จะใช้ของแพงก็มันจกกระไรอยู่จริงๆอยู่ว่าราคามันสะบลังมันก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราเน้นของมันแพงมากครับเพิ่มต้นทุนไปอีกนะเราก็ต้องดูว่าอันไหนที่ศึกษาดีๆนะว่าอันไหนที่มันดีหรือไม่ดีอ่ะโอ้ยาวมากเลยเนี่ยดูดิยาวมากอีกโอ้พี่น้องครับ4เดือนครึ่งนะครับเนี่ย4เดือนครึ่งนะ4เดือนครึ่งโอ้เนี่ยดูเอาเองครับดูเองว่าใส่ปุ๋ยครั้งเดียวเน้นฉีดนะครับฉีดแล้วก็ฉีดเพราะว่ามัน5ไร่ไงมันทำได้สบายอยู่แล้ว5ไร่6ถังฉีดแป๊บเดียวก็เสร็จละเดี๋ยวกล้องมาทางนี้ก็ดูหนึ่ง
2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับแต่ว่ามันยาวนะครับมันจะยาวมาอีกดูมือผมกับมันครับตัวนี้ใหญ่ฝั่งนี้ก็โอเคนะฝั่งนี้ก็ใหญ่มันก็จะยาวไปโน่นอีกถือว่าใช้ได้นะฮะใช้ได้กับมันระยะแค่4เดือน4เดือนกว่าๆได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอ้ไม่ธรรมดา1เดี๋ยวคืบดู1 2 2คืบความยาวคือ2คืบนะครับ2คืบของผมแล้วก็ตรงนี้ยาวมาอีกอย่างละ2คืบความยาว2คืบก็คอมเมนต์มานะครับว่ามันโอเคมั้ยนะครับสำหรับหัวมันสับปะหลังนะที่ใส่ปุ๋ยครั้งเดียวแล้วก็เน้นฉีดอย่างเดียวนะครับจากที่หลังจากนี้นะครับผมก็จะมาแต่งกิ่งนะครับให้กับมันมีทั้งหมด5ไร่เดี๋ยวจะแต่งกิ่งนะครับก็น่าจะวันหนึ่งน่าจะเสร็จเพราะว่าทำคนเดียวครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ